พร้อมกันสักทีหนึ่งห้าสี่สามสองมาอีกแล้วนะมาเจอกันอีกแล้วนะสำหรับคู่ที่2ของข้ามคืนนี้นะเป็นการเจอกันระหว่าง Mid OSP นะครับผมเจอกับทางด้านทีมไลน์เนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยเซียนติเป็นเค้าเรียกว่า Final Round Story อ๋อ Final Round เป็นเรื่องสุดท้ายนะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องรอบสุดท้ายของเขาละอ๋อแย่ก็มันก็คงจะเป็นงั้นแหละมึงเจอ OSP อ่ะก็คงจะเป็นรอบสุดท้ายของมึงนั่นแหละรวมแคนมารวมแคนนะฮะกับรายการที่มีชื่อว่า Hero of New World นะ Thai to Dream Hack ทัวร์นาเมนต์ที่1นะรอบที่1นะกับผู้บรรยายภาษาไทยนะครับผมทีมงานไทย e-sport Shoutcaster ครับ GJ Bana สวัสดีครับเซียนตียกร้องล่อรักสวัสดีครับนะก็เข้าสู่โหมดล็อกพีคอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันไปนะสำหรับใครที่อยากจะไปงานเรานะที่เขาเรียกว่า7ทัวร์7จังหวัดก็ยังมีอยู่สัปดาห์นี้นะเอาละเป็นทางฝั่งของชาวฮอนด้านฝั่งอีสานใช่นะฮะผมไปดูมาในGoogle เนี่ยนะฮะแผนที่จังหวัดอุดรเนี่ยก็ผมถามก่อนเลยว่าอ่างเยอะป่ะอ่างไหนอ่ะมีป่ะก็มึงดูแผนที่อยู่อ่างอ่างเยอะป่ะเฮ้ยอ่างไม่เห็นดิเราไปนี่เราไปน่าจะมีแหละจริงๆอ่ะของภูธรนี่เขาบอกบางทีก็ของดีเหมือนกันเขาบอกว่าช้ำเลยนะช้ำเลยขึ้นมาจากทะเลนี่ยังไม่ช้ำเลยก็ไปเจอกระเทยท่าแพเขาให้แนะนำพี่แต่ละเรื่องดีๆทั้งนั้นน้องยังไงน้องๆที่อยู่ฝั่งอีสานนะครับเจอกับเหล่านักพากย์ TSS หรือว่าไทยแลนด์อินสปอร์ตชาเลนเจอร์ได้ในงานนะครับเซ็นทรัลภาษาอุดรธานี22 23 20ถึงนี้อย่าลืมนะพี่อยากกินไส้อั่วมากเลยซื้อไส้อั่วฝากพี่ด้วยไส้อั่วมันมีเหรอวะอุดรมีเหรอวะกูอยู่กรุงเทพยังมีขายเลยมันมีแต่นี่นี่ของอุดรก็เป็นพวกอาหารอีสานป่ะใช่ป่ะต้องถามมุ้ยไม่รู้มุ้ยจะสันทัดหรือเปล่าโซนนั้นมุ้ยไส้แตกไปแล้วอ่ะไส้แตกไปแล้วตักบาตรที่มุ้ยยังเนี่ยยังกดน้ำให้มันบ้างก็มีในกระทงกระทู้อะไรก็มีผมหาข้อมูลมาแล้วแต่ผมยังไม่รู้จะมีโอกาสได้แวะเวียนไปหรือเปล่าแหนมเนืองมั้งอะไรไม่รู้เดี๋ยวแหนมเนืองมันอาหารเวียดนามกูก็ไม่รู้มึงมั่วแหละจริงๆคือแต่ในนี้เขาบอกว่าเขาแนะนำมาแล้วจังหวัดอุดรแหนมเนือง VP เวียดนามบอกว่ากูไม่รู้อ่ะมันเนี่ยเขามีแนะนำมาในมันเวียดนามนะแหนมเนืองนี่มันเวียดนามนะไม่รู้มันนะก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอะไรโอ้ยแต่สาวฝากอีสานนี่สเปคบาน่าเลยนะแหนบแหนบโอ้ยแจ่มเลยแหนบแหนบล่ำๆเนี่ยบาน่าโอ้สเปคเลยอ๋อถ้าเกิดว่าน้องๆชอบพี่ก็เข้ามาทักได้นะในวันงานไม่จริงๆอยู่ในงานเนี่ยพูดคุยทักได้ถ่ายรูปได้วันที่ผ่านมานี้ก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะโอ้ยเรายืนอยู่เฉยๆตกใจโอ้ถ่าย VR โซเสร็จมาขอถ่ายกับเราโอ้กูดูไฮโซงั้นนะเนี่ยน่าฟินซี่เดี๋ยวนี้เป็นไงฟินซี่เจอ VR โซนี่เขาเรียกว่าเกาะกระแสเลยเกาะกระแส VR โซมา VR โซเกาะกระแสฟินซี่เฮ้ยจริงนี่โอ้ช่วงนี้ฟินซี่มาแรงมาแรงเหรอโอ้จริงๆหน้าไม่ให้นะถ้าคุณไปแถวฟางรัชดาช่วงไปลายถนนเนี่ยทุกหมู่บ้านอะไรฮะติดป้ายลงพวงลงพัดลูกสาวเขานี่วินซี่ฟัดเรียบเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นไอ้รายชื่อของทางด้านของ Mid OSP นิดนึงฮะครับเอ๊ะนี้เนี่ยนะผมถามเล่นๆเขาส่งรายชื่อเนี่ยคณะของ Mid OSP เนี่ยเขาส่งรายชื่อมาผู้เล่นสมมุติเขาส่งมาชุดหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาได้ไป Thai to Dream Hack แล้วเขาต้องไปแข่งออฟไลน์ที่สยามพารากอนเขาต้องใช้เส้นชุดนี้ป่ะฮะก็ใช้ผู้เล่นชุดที่ส่งตอนสมัครอะครับอ๋อผมเห็นรายชื่อเขามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอันนี้แยกกับ7ทัวร์นาเมนต์7จังหวัดนะแยกกันอันนี้แยกกันแยกกันนะ
แต่คือผมถามเผื่อแบบบางคนเขาอาจจะสงสัยเหมือนผมอย่างเงี้ยก็คือสรุปคือส่งรายชื่อก็คือไปแคสแล้วตามเฮ้ยนี่คุณกดสูตรปะเนี่ยทำไมนี่มันไม่ใช่ OIP นี่มันออสตาร์อ๋อออสตาร์มาเนี่ยก็บอลนี่ก็เป็นบอลบอลไม่เท่าไหร่ Exile นี่เป็น Exile ซุนวูทีมเวิร์คเก่าใช่นะบอลก็สุนูทีมเวิร์คเก่าใช่บอลก็ EPD 55นี่ก็IBV เฮดเก่า IBV เฮดเก่าอาวารอนนี่ก็เองเก่ามานานแล้วทีเนี้ยเอ้ยอาวารอนนี่ก็มาจากที่อื่นก่อนใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมไม่รู้อ่ะอาวารอนนี่แต่ผมมาผมก็เห็นเขามิด OHP มาอยู่แล้วรุ่นผมอ่ะหรออาวารอนนี่รู้สึกจะมาจากที่อื่นนะแต่ไอ้ที่อยู่วันนั้นต้นเนี่ยอีเนี่ยแหละทุกวันนี้ก็ยังหืนเนี่ยเนี่ยนะอีดักเนี่ยนะบอลเขามากับดอลเฮาส์เก่าก่อนเนี่ยใช่ใช่ก็เรียกว่าไม่รู้ไปไหนแล้วนะดอลเฮาส์เดี๋ยวนี้โอ้ยเป็นซากประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์อีสปอร์ตไปแล้วเป็นอีกทีมนึงที่ช่วงแรกๆนี่เดอะดอลเฮาส์นะเป็นจำได้แม่นเลยเป็นการแบบเป็นผมชอบหัวหน้าทีมนี้มากทีมแรกนะที่เขาได้คว้าเงินรางวัลที่1ของรายการใหญ่ผมชอบอยู่เดอะฮอลมากมันนอกจากเวลามันพูดจาอะไรมันเหมือนพระเอกแล้วนะวันนั้นจะเรียกมันมาด่าสักหน่อยมันตอบพระเอกด่าไม่ลงเลยแล้วโอ้โหกิจการที่บ้านยังแหลมด้วยอาบอบนวดคาราโอเกะไม่ใช่อาบนวดคาราโอเกะบ้านเขาทำคาราโอเกะนั่นแหละแหลมเลยแหลมเลยนะเขายังทักผมเลยว่าพี่ไปแถวอะไรสมุทรปราการหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมจำผิดขออภัยบอกว่าอยู่แถวปริมณฑลนิดนึงอ่ะผมจำได้ที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังถ้าพี่ไปเนี่ยเชิญเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดให้อย่างหรูเลยจะจัดให้พี่ภาคไม่ออกเลยอ่ะก็บอกให้ว่าคืนนั้นนะพี่หมดเสียงแน่นอน จังหวะทีมไฟเนี่ยอัจจักเนี่ยโอ้ย ทั้งคืนผมจะจัดแล้วตัวเด็กที่ร้านผมนี่โอ้โหคัดมานะงั้นพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ละคนโอ้โหพูดไม่ชัดแต่ใส่หมดใจนะบางทีเราก็ไม่บางทีงานบางอย่างก็ไม่ต้องเน้นพูดไงคือบางงานเนี่ยต้องบอกว่าเงินเดือนเนี่ยจะมากขึ้นตามเสื้อผ้าที่น้อยลงนะถูกต้องผมเป็นห่วงจริงๆผมดูรายชื่อของ Mid OIP เนี่ยผมเป็นห่วงผมเริ่มเป็นห่วงฝั่งของอีแตนนี่อะไรไฟนอลนะไฟนอลลาวอะไรนะไฟนอลลาวสตอรี่โอ้แย่คือมึงมาก็คือตั้งชื่อแคนได้ถูกเลยอะจับมาเจอ Mid OIP ก็คือโอ้ชื่อแคนนี่ใช่เลยเหมาะกับทีมนี้มากเลยโอ้ข้างบนน่าสนใจมากเหลือ3ตัวเป็นคุณเลือกตัวอะไรอ่ะ3ตัวใช่ไหมครับโอ้โหผมจะบอกแล้วเขาเลือกเคเนซิสมาเคเนซิสเนี่ยจริงๆเป็นโลที่เก่งมากนะแต่พอดีตอนนั้นเราทำโชว์แมตช์แล้วอีวินซี่มันเล่นโอ้หลังจากนั้นขายไม่ออกเลย3ตัวที่เขาเลือกมานี่ก็โอ้โหดูแต่ละตัวที่เลือกนะเกฟคิปเปอร์อย่างนี้นะอาทิลิตี้อย่างนี้อย่างก็เล่นมิดวอลนะอ่ะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแมตช์การแข่งขันนะครับผมฮอนไทยทูดีแม็กนะครับวันนี้เป็นรอบแรกนะในคู่ที่2ของค่ำคืนนี้นะอยู่กับผมนะจีเจบาน่านะครับแล้วก็เซียนติยกล้อรอรักนะให้เสียงภาษาไทยนะบรรยายสดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามิดโอยพีเจอกับไฟนอลลาวสตอรี่นะผลจะเป็นยังไงอันนี้ถ้าน้องๆอายุต่ำกว่า18พี่แนะนำว่าให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะเพราะว่าอีกไม่เกิน10นาทีพี่ว่ามีหนังสยองขวัญหนังฆาตกรรมเฮ้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้แหมคุณก็นะเป็นไงเพราะเราเดี๋ยวเราอ่านชื่อ Mid OHP นิดนึงดีกว่าเพราะว่าผู้เล่นเฮ้ยผมขอ Mid OHP แล้วกันได้แต่ว่าเดี๋ยวผมบอกน้องๆก่อนว่า Mid OHP ชุดนี้ชุด Thai 2 Dream Hack เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเล็กน้อยนะฮะแต่ผมให้เซียนติอ่านให้น้องๆฟังดีกว่าว่าเขามีใครมั่งตอนนี้นี่ก็อยู่ทางด้านฝั่ง Legion นะครับหรือว่า Allstar เอ้ยไม่ใช่ Mid OHP นั่นเองนะครับก็เป็นทางด้าน Kennesith Yedda ครับมึงเล่นเองตกเองเลยอ้าวตึงชิแปลโอเคโอเคเชิญฮะ Kennesith Yedda ครับ Hammer Storm Avalon ครับ Falcon Archer PD55 ครับ
เอ็กไซนะครับกับทอร์ทูเลอร์ครับและตัวสุดท้ายของทางด้านฝั่งลีเจียนหรือว่าออสตาเอ๊ะไม่ใช่มิดโอเอฟพีนี่หว่าบอลบอลบอลครับกับสุแอดฮะโอ้โหมึงเล่นเองตบเองตลอดนะแล้วเป็นไงฝั่งของผมงานยากเลยทีเดียวชื่อแคนเขาคือไฟนอลลาวสตอรี่นะเกิดว่าผู้เล่นเขามาจากหลายแคนนะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะฮะคนแรกอะไรเนี่ยบีฮีมอสนะบีฮีมอสเนิร์ดอันนี้คุ้นคุ้นอยู่คุ้นอยู่นะคนที่สองคนที่สองนี่โอ้โหอ่านว่าบัตติกหรือเปล่าน่าจะใช่บัตติกนะบัตติกกุต้าประมาณนั้นละกันนะบิสบิสฮีโร่ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะบิสแล้วก็ตัวที่สามนะครับอ่านว่าอะไรอาซาร์ดนะฮะอาซาร์ดอาซาร์ดเออนะครับแล้วก็ตัวที่สี่ริชาร์ดแฮกนะครับริชาร์ดแฮกผู้เล่นคืออะไรเนี่ยแฮกอ้อแฮกซ้อน่าจะอ่านว่าแฮกซ้อนะอ่านผิดขออภัยนะชื่ออ่านยากจริงแล้วก็ตัวสุดท้ายมูนควีนมาในร่างของบลัดดี้มูนควีนใช่ป่ะเอออันนี้อันนี้คุณชอบโอ้กอดแล้วก็มีวาย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 สมใจเลยอะแมตช์เนี้ยโอ้กอดโอ้กอดนะอ่ะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่คุณทีมเรื่องราวสุดท้ายของคุณเนี่ยในรอบนี้เนี่ยทัศนะเองเกิดเลยนะโอ้โหทัศนะไปยาวรอเลยนะไปยาวเลยเอ้ยโหผมดูห้องแชทกันแล้วอีตาลาเชตมันอยู่ในห้องแชทปะเนี่ยป่านนี้ช่วงนี้ชอบทำตัวเป็นเซียนชอบมาวิเคราะห์ปากกาหักประจำมาเป็นทำนงทำนายอะไรเนี้ยนะน้องๆอ่ะไปเชื่อเห็นหน้าแกเวลาเครียดแล้วก็แกเหมือนแป้ยิ้มนะแล้วมากัน5ตัว5ตัวคุณดูแกพากันมาทำไมเนี่ยฮะไอ้ฝั่งนึงก็มา5ตัวเหมือนกันแผนเดียวกันเลยมากัน5ตัว5เจอ5นะแต่ว่าไปก็ไม่เจออะไรแล้วมีตัวนึงฮะมีตัวนึงเริ่มจะแหลมออกไปมูนควีนเอาแล้วเอาแล้วปันก้าทอดกรอบก็ระวังตัวดีนะตัวทั้ง2ทีมก็ระวังตัวดีโอ้โหฮีโร่มันดูแท้วิเคราะห์ฮีโร่กันสักนิดนึงแล้วกันครับมาน่าฮีโร่ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าจริงๆผมดูจากฮีโร่แล้วผมรู้สึกว่าฮีโร่ฝั่งของมิดโอเอฟพีก็ยังดีกว่าเพราะว่ามีทั้งเมจิกมีทั้งฟิสิกอลนะแต่ว่าผมดูฝั่งของไฟนอลลาวเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะเน้นไปทางเมจิกแต่ว่าก็จะมีมูนควีนที่เป็นฟิสิกอลดาเมจเลดเกมแต่ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่านะเพราะว่าด้านบนการเจอกัน 3-3 นะฮะมูนควีนบีฮีมอสแล้วก็บริสมาเจอกับพนักของทอร์เทลเลอร์แล้วก็แฮมเมอร์สตอมตัวอีกตัวหนึ่งของล็อกเก็ตนัชเชอร์ครับทางด้านมิดเลนนะครับเป็นกลางเป็นไงเลนกลางเจอกันสูสีนะจริงๆก็2ตัวนี้โอ้โหแล้วไม้ตีก่อนเลยนี่ไงนะไฟโรแมนเซอร์ครับเจอกับทางด้านของเคนเนซิสนะเย็ดดักแกมาแปลกๆนะเย็ดดักวันนี้เย็ดดักแกก็ไม่ได้แกไม่ได้ยืนกลางนานแล้วเล่นเอาแล้วเทคแดดไปแล้วครับด้านบนครับจะยังไงตอนต่อไหมเมื่อกี้ทางด้านแฮมเมอร์สตอมเพาเวอร์โทใส่ไปทีนึงเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมแฮมเมอร์โทครับเอาแล้วมีบิ๊กครับสกิดอยู่นิดนึงแหมพยายามดีมอสยกซุงหลอกๆไว้อยู่สองสามทีนะไม่กระทุ้งใครนะแล้วดูเลนล่างนิดนึงครับเลนล่างก็เจอสูสีนะฮะค่อนข้างเจ็บนะทางด้านของRichard Hackเองก็โดนนินจาปาดาวกระจายใส่นี่ติดดาวกระจายแล้วดาเมจจะเพิ่มนะจะเจ็บนิดนึงเจ็บจี๊ดๆโอ้แล้วดาบนปะทะกันอีกแล้วมูนอินบัดดี้มูนควีนโดนจิ้มยังไงรอดไม่รอดนะโดนทางด้านของอวาลอนแฮมเมอร์ซ้อมหวดไป1ทีบัตรลัดนะได้แล้วมิดโอเอฟพีนำ 1-0 โอ้ทางด้านล่างชิงๆไปอีกทีนึงโอ้แทบขาดคือยิงเบิร์นแรงมากนะอันนี้นี่เหมือนกับ2เด้งด่านบนอีกแล้วเอาโดยบิดยังไงปั๊บเข้ามาทันไหมนี่แหละพยายามที่จะไปขอเถียงนิดนึงนะปาตันใส่ทอร์เทเลอร์ไปนิดนึงก็ถือว่าฉวยโอกาสได้ดีนะทางด้านของมิดโอเอฟพีใช้จังหวะที่บีคีมอสนะเดินเข้าไปเช็คกลูน
ได้เปรียบทางฮีโร่ 3-2 ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสลอยนวลนะปักเข้าไว้ให้ได้มา2ตัวนะขึ้นนํา 2-0 แล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านดีมทีมนะครับลีเจียนนั้นนำไปแล้ว ดีมทีมเหรอเออแต่ก็ผู้เล่นก็เอาแล้วมาตะตีข้างล่างไม่ใช่แท็กเองอยู่ลำบากแล้วมีหวาดอยู่ไม่ปัก2นาทีกว่าแล้วแกถือหวาดไว้อยู่กับตัวคือผมยังงงว่าแกเอาหวาดมาทำไมเนี่ยคือออกไปปักไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่ามันเสียเวลาในการฟาร์มมีการเกี่ยวหัวนักท่านของซิลแวนเกี่ยวหัวด้วยเชื่อแท็กไว้ปักแล้วมันหมดถ้าถือแล้วมันหายคุณไม่รู้อ่ะอ๋อเหรอเราซื้อมาทำไมวะนะโอ้โหจึงจึงขออภัยครับอีกแล้วอีกทีหนึ่งถึงกับต้องแฟตออฟดักเน็ตหนีนะฮะโอ้ด้านบนจังหวะนี้อีกแล้วไงรูปเกมไม่ดีเลยไม่ดีตั้งแต่นาทีที่3เลยนะทางด้านของไฟนอลลาวสตอรี่ก็ตั้งชื่อมาดีอ่ะก็เจอมิโดโอพีก็ไฟนอลลาวเลยป่ะเกมมาบีฮีก็ลำบากนะแล้วด้านล่างมีการวิ่งเก็บรูนกันแต่ว่าทางด้านของไฟโรเมเตอร์นะได้ไปเช็ครูนล่างแล้วก็ส่งทางด้านบิ๊ดไปเช็ครูนบนนะแต่ว่าเขาขโมยไปแล้วโดนไฟโรเมเตอร์เก็บรีเจนเข้าขวดทำไมจังหวะนี้จังหวะนี้ข้างบนเอาข้างบนมาอีกแล้วนะทางด้านของมูนควีนบัดดี้มูนควีนปุ๊บตีอีก2ทีปั๊บ1ทีปั๊บเรียบร้อยนะพยายามเอาตัวเบียดเข้าไว้นะเสร็จทางด้านของไฟ55อีกแล้วไปยาวอ่านให้ถูกด้วยปรีดี55ปรีดีอะฮะมาผู้ชายเลยผมบอกแล้วว่าเขาบอกว่าเขาแต่เขาบอกวันนั้นอะเขาบอกว่าอ่านยังไงก็ได้แล้วหนึ่งที่เถอะก็ล่าสุดมันไปโพสในเฟซผมมันบอกว่าปรีดี55รายงานตัวครับเอาแล้วปั๊บเข้าไปให้โดนอะมีการเนี่ยกดทำเป็นบาลลงบาเลียนี่ไงตอดทางด้านของบิ๊ดเจ็บเหมือนกันนะฮะแต่ก็เพิ่งเคยเห็นทางด้านของเยดักเล่นเทนนิสครั้งแรกนะมาแบบออกแนวแบบมาตัวแปลกๆนะคือจะโชว์ว่างั้นจะโชว์มันจะกลัวโดนแย่งหอละจะโชว์ของอ่ะด้านบนเอ้าเอากันในป้อมเลยมูนควีนโอ้โหแล้วแฮมเมอร์ซอมก็รอดนะจริงๆดูแล้วแหมอหังการพอสมควรนะสำหรับอาร์มตัวนี้มันเอากันในป้อมเลยเหรอดูมันแข็งแกร่งมากแล้วดูมันเหิมเกิมดูหื่นกระหายดูใจร้ายใจร้ายสามตัวนี้เดินเข้าไปบวกกับเขาในป้อมซะงั้นไหนดูที่ว่าอีตาสามชาติแจกทองเนี่ยมันมีใครบ้างมีเอ็กซายนะฮะมีปีดีห้านะฮะแล้วก็ทางด้านเฮมเบอร์สตอมนั้นเป็นอาวอลอนไอ้นี่ตัวบ้าอยู่แล้วเอ็กซายเนี่ยตัวบ้าอยู่แล้วโอ้ยเอ็กซายนี่ตัวเด็ดเลยขวัญใจมหาชนเลยอย่างกับเดอะล็อกอะผมเห็นแกเล่นแกโวยวายอะไรอยู่คนเดียวแกเล่นเวลาแกเล่นน่ะแล้วก็เจอกันในน้ำครับกลางน้ำสไตล์ฮะจังหวะนี้ครับเอาไงเคเนซิตเข้าไปก็ไม่ดีแพ้ทางด้านไปโรแมนเซอร์นั้นสกิลแรงอยู่ครับผมเอาแล้วจังหวะนี้เอาเนี่ยแหมล็อกหลบได้นะจังหวะนี้มูนควีนแล้วก็มีบีฮีนะมาคอยเอาซุงยันหน้าไว้ก่อนนั่นไงผมว่าแล้วอีตาราเชสอยู่ในห้องแชทตรงกลางนี่คือเขาโดนกดหรือยังไงฮะเขาถึงมา2เลยฮะอ๋อคือประมาณจะมาคอมโบกันคือไม่ไว้ใจเอ้าข้างล่างแม่เผลอไม่ได้นะแฮมเมอร์ซอมหมูแฮมเมอร์ซอมเดินมาไกลมากเดินจากซ้ายแล้วข้างบนเลี้ยวกันไปเลี้ยวกันมายังไงหนังอินเดียเดินยังก็เพื่อนกันเดินอ้าวแล้วเอ็กซายแกทำอะไรแกซันว่าวปุ๊บแม่มีสเต็ปมูนควีนสเต็ปรอดไหมอีกทีนึงไม่เอาแล้วหลายๆคนถามนะครับว่าแล้วอีพีเช่ที่หายอีราเช่ที่หายไปไหนโดนไล่ออกจากทีมเหรอหรือว่ากลัวเมียหรือว่าแก่แล้วก็ไม่ลงจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากมายอะไรราเช่แขวนเมาส์ครับเกษียณฮะอ๋อเกษียณ
โอ้บิดนางสารนะเติมสปีดให้ตัวเองวิ่งหนีมาอีกแล้วแฮมเมอร์ตอมมาอีกแล้วแฮมเมอร์ตอมวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยอ่ะน่องโป่งหมดแล้วเดินน่องโป่งหมดแล้วตอนนี้เข้าหลังด้วยเข้าหลังด้วยโยนไหมโยนไหมคีบดันเข้าป้อมแล้วโยนไหมจังหวะนี้มึงโยนแล้วล่ะจังหวะนี้มึงเข้าแล้วเอาละแต่กำลังเสริมมาเอาใครเอากำลังเสริมนี่แหละไอ้มุกคนแหม่แล้วเป็นยังไงฮะสองสตาร์ทสามสตาร์ทจิ้มโอ้โหเกือบจะไม่ตายอยู่แล้วนะเหมือนกับว่าเมื่อกี้จะใช้มานาแบตเตอรี่นะแต่ว่าไม่พอบุญควีนนี่มันโอ้มันภาระของลูกหลานนี่หว่าโอ้กอดเอาละครับการน้ำสไตล์ครับจังหวะนี้เอายังไงน้ำไม่ทำอะไรกันนะอย่างปั๊บมาเจอปึ๊บว้าวแกไม่มีอะไรให้ยกไงคือกลางน้ำนี่แกไม่เก่งแกไม่มีอะไรให้ยกเนี่ยต้องวิ่งกลับมายกยกนี่คือถ้าเกิดปลาเข้าไปนี่ติดสตังไหมโอ้ปลาได้ไกลนะติดสโลมั้งถ้าจำไม่ผิดเอาเนี่ยอ้อมมาข้างหลังนะแล้วยกมาแล้วก็ไม่ให้แหมใช้ปล้อโอ้โหนี่ไงเช็ดกันเฮ้ยเอาล่อนนี่ไม่ธรรมดานะพิเศษอ่ะพิเศษตัวนี้พิเศษใส่ไข่เพิ่มข้าวเลยเอาล่อนวิ่งดีมากอ่ะวันนี้ทั้งเกมนะเดี๋ยวกว่าคราวที่แล้วเราแซวแกไว้เยอะนะเป็นไงแฟนๆมิดโอเอฟพีตอนนี้เวลายังมีให้ทายผลนะ9นาทีกว่าปั๊บยังไงโอ้โหแล้ววิ่งเขินเลยฮะวิ่งเขินเลยแล้วเอาไม่เอาปึ๊บยัดเข้าไปแหมแกว่าวไปแล้วจังหวะแรกมาแล้วมาแล้วพี่ร่อนมาแล้วพี่ร่อนแล้วพี่ร่อนโยนแล้วจังหวะนี้เขินเข้าไปโอ้โหโอ้โหดงตีนโอ้โหดงตีนปั๊บโจนค้อนแล้วมานาแบตเตอรี่ไม่รอดนะฮะทางด้านของเวชแท็กมาครับใช้สกีมใส่หน้าไปทีนึงแต่ว่ามีช้าไปแล้วเติมสปีดให้เพื่อนนิดนึงแบดเติมสปีดให้เพื่อนแบดครับแล้วยังไงจึ้งจึ้งสังเวยบอลบอกกูฟาร์มนานแล้วให้กูออกระวงว่ากูก็ดีมทีมคนนึงนะนะฮะมาแล้วฮะอ๋อมาแล้วไม่จบนะไม่จบยังไม่จบยามพาเพื่อนมาไอตัวนี้ก็บ้าอยู่แล้วนะไอตัวไพ่ห้านี่ก็บ้าอยู่แล้วแกไม่เอาแล้วนะไปฟาร์มแล้วบอลจริงๆผมก็มีดีมทีมในใจอยู่ผมเหมือนกันนะใครฮะผมจะเอาเป็นPD 55บอลแล้วก็เป็นเนสเซอรี่โอ้ยแค่3ตัวนี่ก็4ชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะแค่3ตัวนี่แกพูดมานี่ก็ไม่ต้องคือแล้วจับพวกมันไปเล่นซัพพอร์ตอ่ะนะ แล้วเอาเชฟแล้วเอาลาเชฟมาเล่นแครี่เอาแคเอาลาเชสมาเล่นแครี่นี่เอาเมลอนอย่างนี้มาเล่นแครี่เมาซ้ายด้วยพอดีอ่ะบันไลอ่ะทีนี้ผมเคยเห็นเมลอนเล่นในสถานการณ์จริงนะผมก็เคยเห็นเขาเล่นมันอยู่ข้างหลังเลยอ่ะอีตาลาเชสบอกว่าเมื่อตอนไหร่มึงรอลาดวิฟสวาปออกมาพอสบายเล่นง่ายนะตำแหน่งนี้เล่นง่ายมากเลยตำแหน่งเมลอนเนี่ยเจอกันในป่าเจอกันในป่าเจอบีฮีนี่แล้วปั๊บแล้วบิ๊กมาช่วยนี่อ่ะสตาร์ยัดหน้าไปดีนึงพยายามที่จะเถียงโอ้โหโดนยัดหน้าแล้วนี่บีฮีล่วงนะฮะแล้วเพื่อนข้างหลังมูนก็ไม่เอานะมูนก็มูนขยาดแล้วมึงบอกโอ้ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานโดนไป 4-5 ดอกนะมูลบอก10นาทีกว่ารองเท้ายังหาไม่เจอเลยทางด้านฟอร์ลาเคนบอกกูซื้อได้ 7-8 คู่เนี่ยรองเท้าเนี่ยมูลบอกคู่แรกกูยังหาไม่เจอเลยเข้าหลังแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนัดกันมาเนี่ยเอ็กซายโดนเข้าไปก่อน1ดอกโดนเกี่ยวแน่นอนจังหวะนี้มาแล้วยังไงเบฮีมอสเกี่ยวไหมเฮ้ยมันกล้ากลัวนะเอ็กซายเมื่อกี้คงหันไปโวยวายเพื่อนอะไอ้นี่เล่นเน้นโวยวายอยู่แล้วแกว่าเมื่อกี้แกน่าจะหันไป
ต่อว่าต่อขานแฮมเมอร์นิดนึงจ้าตรงกลางลอยขึ้นมาเอ้าต่อปาค้อนเข้าไปปั๊บแล้วโอ้โหแกไม่ทันนะตัวที่มาค้อนทางของโรเจอร์แฮกทำอะไรหรือเปล่านะไม่ทันแล้วสตันบนอ้อมมาครับบิดอ้อมสตันไหมสุนิสามาเลยเหรอสุนิสามาเลยเหรอบิดยังไงบิดโอ้โหเลเวล5บอกว่าต้องเติมสปีดให้ตัวเองวิ่งกลับก่อนนะมูได้แล้วรองเท้าอันแรกแล้วก็บอลนะแกหน้าใสเนียนกิฟนะสักพักแล้วได้ทาวเวอร์ด้านขวาไปสภาพการเงินค่อนข้างหรูหราทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าทางด้านที่โลของ OSP เนี่ยเป็น Exile Totaler เนี่ยเงินสูสีกับที่1เลยนะฮะกับ Permancer เลย140กว่าไฟนอลลาวสตอรี่ Yeah Yeah พี่จะจดจำเองไว้เชนแฮกเชนแฮกก็เพิ่งได้ขวดจริงๆขวดนี้เกิดมามันก็ซื้อได้แล้วส่วนที่เหลือไอเทมที่เหลือนี่วัดเอาว่า13ทีเนี่ยขายวัดทิ้งไปด้วยวัดอันแรกที่มึงซื้อมาเขาปักไปแล้วแหมคุณก็ไปเขาปักไปแล้วนะแต่ว่าเชนแฮกเองก็น่าสงสารขวดเนี่ยเกิดมาซื้อได้เลยเนี่ยแปลว่า10กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยแกได้แหวนง่อยๆมาอันนึงแล้วก็ได้53บาทมา2อันพยายามจะซื้อแต่เกิดรับสารภาพใส่บอลครับยังไงปั๊บสกรีมใส่หน้าปึ๊บแล้วโอ้โหบิดปึ๊บเอายังมานาไม่พอนี่เราแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้นะน่าเกลียดมากครับจังหวะบอลเมื่อกี้นี้1รุม2นะโคตรไม่แมนเนี่ยไม่แมนนะแย่ว่ะทำตัว14นาทียังไงดี14นาทีความทรมานของเองจะสิ้นสุดอีกภายใน40วินาทีก็หมดเวลากับทายผลไปแล้วนะครับจริงๆคงไม่ต้องถ้าเห็นชุดนี้กูก็ทายเลยอะ ไม่ต้องรอ10นาทีหรอก เหมือนหวยล็อกอะ คุณเผื่อมีพิกเพิกอะไรบ้างเนี่ยมีล็อกนิดนึงสักนาทีผมให้น้ำปลาเกลือพริกเพิกอะไรมาให้หมดเลยมันก็มีจังหวะรอบ้างนาทีที่5ก่อนรอให้มันชัดเจนนิดนึงแต่จริงผมว่ามันชัดนะนาทีที่3เห็นนาทีที่3แกก็โดนกดทุกเลนเลยอ่ะแล้วดูแกมาดุ้มๆดอนๆกันบวกแล้วเจอกันนะบิ๊ดในนะโดนก่อนเลยทีแรกบิ๊ดมาก่อนเลยฮะไปโรเมนเตอร์ปั๊บๆอัดสกิลไป2ทีแล้วมูนควีนยังไงเอามั้ยรอเพื่อนอยู่ BP ยัดยังยังไม่เอาก็เสียทางด้านของบิ๊ดไปฟรีนะแล้วก็เรียกเพื่อนมาแล้วทางด้านของเคเนซิสบอกเอ้ยขึ้นมาหน่อยเด็กเอาโดนทีพีวอลเล่ย์สองตัวโอ้โหหน้าดับเบิลแท็บแล้วว่าป้อมบนดูแล้วยังเกาะยังไม่คิดจะปล่อยยังไม่ปล่อยดูไม่เหมือนกันป้อมเนาะดูเหมือนโดนล้อมอ่ะยังไม่ปล่อยยังปึ๊บมาฮะมาแล้วมูนควีนยังไงทำยังไงดีเอ็กซายมาปั๊บล็อกเข้าไปแล้ววิชเชนเอาตัวรอดดีมาก โอ้โหมูนควีนปึ๊บนะฮะพยายามยื้อนิดนึงปึ๊บมูนควีนยังไงตีอีกทีไหมโอ้ยข้างล่างมูนยังไงมูนงงมูนยังงงอยู่ฮะเอาโอ้โหปีนี้รอดไหมเนี่ยอีกทีนึงปีนี้ควบคือเจ้าคลิปอยู่โอ้โหแล้วไปโรแมนเซอร์ฮะตอนนี้สังเวยจึ้งเรียบร้อยนะเสร็จหยิบชิ้นปลามันครับเช็ดดักแล้วก็บิ๊ดบอกไม่ไหวแล้วบีฮีมาแล้วบีฮีเอาไหมบีฮีมูนบีฮีตันบีกันไว้เพื่อนอย่าตามเดี๋ยวตามพอแล้วโอ้โหปีดีควบเลยนะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหควบมาสตันนี่คือมันแกสตันกันเพื่อนไว้ใช่ไหมฮะใช่อย่าตามอย่าแจกพอแล้วจังหวะบวกกันนี่ยับเยินทุกทีนะจังหวะของแล้วก็ป้อมข้างบนเสียสักทีนะเพราะว่าดูแล้วยื้ออยู่นานนะป้อมบนผมว่าปิดโกเพิ่มไม่นิดอะคุณก็จะให้เขาดูน้องๆเขาได้ดูว่าอย่างบีฮีเนี่ยโกเพอร์มินเนี่ย64เนี่ย
มันพอได้ไหมซื้อหวาดให้เพื่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้นี่เราอย่างกับรายการเกมโชว์เกาหลีเลยนะขณะนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะกำลังอยู่ในรายการดีมทีมคืออีกทีมนึงเป็นไงฮะอีกทีมนึงเป็นผู้โชคร้ายจากไหนฮะอ้าวแล้วป้อมกลางมาอีกแล้วแกถ่ายเรื่องป้อมเลยนะป้อมกลางมาแล้วแล้วจ๊ะแล้วเต็มหน้าใช่แล้วโอ้โหสวยมากวันนี้เสียอีก2นี่แหละไฟโรแมนเตอร์ยังไม่ได้ทำไรบีทพยายามมาเถียงให้เพื่อนนะอย่าเถียงอย่าเถียงลูกเขาป้อมไหมแล้วก็เวชเชนแฮกกับมูนควีนไหมฮะบอกเสียเถอะยอมเถอะปล่อยเถอะป้อมตีนี่นะเป็ดแฮมเมอร์ตอมแต่ผมยังคงดีใจนะที่อิตาเนสเซอรี่ไม่ย้ายมาดูด้วยนะวันนี้จบเลยนะวงการวงการฮอนไทยจบแล้วมันอยู่กันทีมเดียวแล้วบิดไปแล้วปุ๊บแม่ทำเต็บนิดนึงแม่อยากเห็นนะว่าชุดนี้เจอกับ KC ที่กำลังแรงๆตอนนี้จะเป็นยังไงเนาะก็ KC เดี๋ยวนี้ได้เนอร์เซอรี่มาก็จังหวะเกมรักเกมลุกก็ถือว่าดีขึ้นนะใช่แล้วอีเตอร์เนสเซอรี่ก็เหมือนกับไม่บ้าฟาร์มเหมือนแต่ก่อนละนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นก็สังคมก็ให้อภัยนะถือว่าความผิดพลาดในวัยรุ่นเนี่ยก็แก้ไขได้อ่าเอ๊ะผมสงสัยนิดนึงอ่ะครับผมอย่างของซุนวูใช่ไหมฮะครับซุนวูเนี่ยเขาไปได้แชมป์ที่บางกอกทัวร์นาเมนต์แล้วอย่างนี้เขาไปไหนกันหมดละฮะทีมก็แตกครับแล้วอย่างนี้เราทำไงฮะสิทธิ์ที่อยู่ที่หัวหน้าทีมครับเอาแล้วมาครับทุบยังไงโอ้เสร็จก่อนเลยนะทางด้านของบีฮีมอสแล้วสาวเลเชนแฮกไปยันน่าอันติแกแล้วเหรออันติแล้วเหรออันติแล้วเหรอนะโอ้โหแล้วยกต้นไม้มาทีเป็นกองนะทางด้านของบิ๊ดพยายามที่จะหนีวนหนีปั๊บเข้าไปเรียบร้อยเสียแล้วโอ้บอลมาจึ๊ก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 โอ้ฆาตกรรมชัดชัดผมบอกแล้วว่าเด็กและสตรีมีคันไม่ควรดูแมตช์เนี้ยไปแล้วโอ้โหคูนฟินาเล่แหมแลกหน่อยยังไม่จบเรื่องชุดแฮกยังไม่จบแปดได้ไหมบีฮียังไงบีฮีเกิดเร็วมากพวกนี้เกิดเร็วมากอย่างบิ๊ดเมื่อกี้เพิ่งตายไปเป็นไงจะเกิดอีกแล้วแผนซอมบี้แผนซอมบี้เกิดแค่ไหนบิ๊ดเนี่ยแม่ไปกันเร็วไปกันป้อมเร็วนัดกันมาแหมป้อมกลางเนี่ยจะแตกแล้วเนี่ยมากันก่อนไอ้พวกนี้มันก็สปิริตจริงๆอะนะคือคุณว่าเขาปะเนี่ยคุณว่าเขาเป็นวิญญาณอะไม่ใช่เขาบอกว่าการเล่นเกมนี่ก็มีสปิริตอะไรเงี้ยแบบเล่นจบเกมอะไรมานี้ไงบีฮีนะบีฮีแกการป้อมอยู่ป้อมกลางจะแตกอะบีฮีเนี่ยคุณเห็นนิ่งๆเนี่ยคุณรู้ว่าก็ทำอะไรอยู่ทำอะไรฮะซิปหาราเชสเฮ้ยอยู่ด้วยดิ เนิร์ดเนิร์ดบอกตีอยู่ด้วยตีแล้วยิงป้อมไหมยิงป้อมหึงกันไว้เพื่อนอย่าเข้า ผมก็งงแกจริงอ้าวแล้วจึ๊กๆครับไงครับไฟโรแมนเซอร์นี่ไงล่ะบอลอ่ะแล้วยัดเข้าไปเต็มหน้าตัวปอมเฮ้ยแต่นี่ก็ถือว่าชะล่อนมาไม่เอาอีกแล้วมาเฮ้ยคุณนี่วันแรกของทัวร์เมนต์ปกติจะอยู่กันประมาณ1,000ต้นครับวันนี้2,000แล้วเนี่ยอ้าวมิด OSP ซะอย่างเรียกให้ถูกทีมอะไรนะเจอกันละเจอกันละเอาแล้วมีการอ่ะ XI บ่นเพื่อนแล้วยังโอ้โหแล้วนี่ฮะจึ๊กนะเรียบร้อยนะเสร็จ1ตัวเวชแท็กพยายามเอาตัวรอดอยู่นะหนีออกไปบอลตีนี่แหละทางด้านของไฟโรเมเตอร์เรียบร้อยอีกทีนึงบิ๊ดยังไงถวายแฮมเมอร์ตอมบิงได้ไหมบิงไปทุบโอ้โหบอลอีกแล้วนะเรียกว่าโอ้หมดคำบรรยายว่ะเอาเกิดอีกแล้วเมื่อกี้บีฮีเพิ่งตายเกิดอีกแล้ว
The Legion have destroyed a Hellborn tower. ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทัวร์นาเมนต์นี้ที่ Mid OP ได้แชมป์ไปแล้วนั่นเองยังอันนี้มันรอบแรกเฮ้ยแต่นี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะคุณที่วันแรกนี่ปกติอยู่กัน 1,000 ต้นๆวันนี้นี่โผล่มาก็ 2,000 เลยนะน่าทัวร์นาเมนต์เค้าเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเค้าเรียก1ในปรากฏการณ์ของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ได้เพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงๆมันถ้าไปเจอกับ KC รอบชิงนะโอ้ยเอ้ยเคซีเป็นไงเคซีวันนี้ลงไหมลงป่ะเคซีลงป่ะเคซีลงไหมโทนี้ลงเคซีลงอยู่สายเดียวกันไหมโอ้ยรอบ3เคซีเจอไรเดอร์ครับเอาแล้วมาครับบวกบอลกระตุกเชือกมาครับบีทีมอสตึงรอดไหมเลเวล5อันติไม่ได้นี่ถวายเนี่ยถวายแล้วสวิงบอกว่ารอบ3ถ้าไม่มีการพิโกนี่แล้วเอารอบไปติดทุกมูลควีนมูลฟินาเล่นี่ล่ะไม่พยายามจะเถียงนะพยายามดิ้นรนนิดนึงครับมาอีกแล้วฮะบอลมาแล้วปั๊บโอบิทบอกเพิ่มสปีดดีกว่าไม่ไหวบิทบอกไม่ไหวสุดจะทานทนคนอย่างเธอเอ็กซายปัวเปียโอ้โหบีซุ่มยันหน้าไปก่อนทีนึงเลเวลยัง5อยู่อันติไม่ได้ครับริชเชนแฮกปึ๊บแล้วแปดหนีออกป่าเดือนแท้คนป่าถ้าเก่งก็มันนี่มูนเมื่อกี้เพิ่งตายจะเกิดอีกแล้วมูนเมื่อกี้อ่ะรับมาครับขอนยัดหน้าเข้าไปนี่แหละบีพยายามจะง้างบีพยายามที่จะใช้อันติพยายามใช้ช็อคเวฟนะมูนเพิ่งเกิดมาฮะมูนเมื่อกี้เพิ่งตายแล้วเกิดใหม่แล้วเมื่อกี้บีทีนี่กดอาร์รัวๆเลยนะลืมใบเลเวล5ครับผมนะเคเนซิสไม่เกรงกลัวบ้านเขาลูกออกรูป้อมอยู่โอ้ยยังไงกดป้อมอีกอ่ะโหดว่ะตามมีการคอจีจีเกิดขึ้นแล้วสำหรับโชว์แมตช์ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่การแข่งขันโอ้แข่งขันนะอ้าวจบไปแล้วนะไปที่เรียบร้อยนะวันนี้2คู่คู่แรกเป็นชัยชนะของซิมแซดนะคู่ที่2เป็นชัยชนะของมิดโอเอชพีก็ต้องมิดโอเอชพีเราต้องบอกว่าทั้ง2คู่ของวันนี้นี่สูสีมากเลยนะครับผมเรียกว่าแหมลุ้นกันจนหยดสุดท้ายเลยน่าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีต่อเนื่องนะต่อเนื่องคู่แรกเริ่ม2ทุ่มเหมือนเดิมคู่ที่2 3ทุ่มนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้มีสปอนเซอร์ไหมครับเซนติทัวร์นาเมนต์นี้มีสปอนเซอร์ไหมครับทัวร์นี้มีสปอนเซอร์ไหมครับทัวร์นาเมนต์นี้มีสปอนเซอร์ไหมครับอ๋อยังไม่มีครับถ้ายังไงสปอนเซอร์ที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันฟังอยู่ติดต่อมาได้ครับตัดเพนเตอร์แล้วก็กาลีน่านะที่ให้บริการเกมพีโดมนิเวิร์สนะครับแล้วก็ต้นสังกัดของเรานะครับไทยแลนด์อีสปอร์ตเช้าแคสเตอร์นะวันนี้ผมจีเจบาน่าแล้วก็เซนติยกล้อรักรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะ2ทุ่มเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคุณพรุ่งนี้ทำไมเหรอเป็นคู่2อ่ะ3ทุ่มแล้วคู่แรกกับ2ทุ่ม อ๋อครับรับทราบนะเป็นไงชุดนี้โอไหมโอเลยเออดูโซโล่โหดขึ้นนะเพราะเป็นบอลก็มาก็เป็นแครี่ก็ไอ้ไพ่5มันเล่นแครี่เหรอแม่ไพ่5เป็นแครี่ไงบอลโยกจากแครี่ไปเป็นโซโล่ก็เป็นโคตรแครี่ก็แครี่ก็แครี่เยอะๆอ่ะก็เน้นแครี่เยอะๆเอ้ยมันเป็นยุคอย่างงี้ KC ก็ใช้แครี่2ตัวอ๋อตัวหลังก็เอาอวารอนตัววิ่งออกแล้วเอ็กโซดัสเข้ามาแครี่ก็3เออเอาเยดักออกเอาเนเซอรี่ใส่เข้าไปเอ้ยทีมที่4ทีมในฝันทีมในฝันอ่ะไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอยายขอตัวนะโอเคเจอกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ช้อันติพยายามใช้ความเวฟนะมูนเพิ่งเกิดมาฮะมูนเมื่อกี้มึงตายแล้วเกิดใหม่แล้วเมื่อกี้ BG นี่กด R รัวๆเลยนะลืมไปเลเวล5ครับผมนะเคเนซิสฮะเคเนซิสเคเนซิสไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวบ้านเขาลูกบ้านเขาลูกอ๋อป้อมอุ้ยยังไงกดป้อมอีกอ่ะโหดว่ะตามไปได้คอจีจีเกิดขึ้นแล้วไปสำหรับโชว์แมตช์ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่การแข่งขันโอ้แข่งขันนะอ้าวจบไปแล้วนะไปที่เรียบร้อยนะวันนี้2คู่คู่แรกเป็นชัยชนะของซิมแซดนะคู่ที่2เป็นชัยชนะของมิดโอเอชพีก็ต้องมิดโอเอชพีเราต้องบอกว่าทั้ง2คู่ของวันนี้นี่สูสีมากเลยนะครับผมเรียกว่าลุ้นกันจนหยดสุดท้ายเลยน่าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีต่อเนื่องนะต่อเนื่องคู่แรกเริ่ม2ทุ่มเหมือนเดิมคู่ที่2 3ทุ่มนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้มีสปอนเซอร์ไหมครับเซนติทัวร์นาเมนต์นี้มีสปอนเซอร์ไหมครับมึงเห็นใจพวกกูมั้งทัวร์นาเมนต์มีสปอนเซอร์ไหมครับพวกกูต้องไปแต่งตัวดีทัวร์นาเมนต์นี้มีสปอนเซอร์ไหมต้องมึงคนเดียวอ่ะมึงยังไม่มีครับยังไงสปอนเซอร์ที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันฟังอยู่ติดต่อมาได้ตัดเพนเตอร์แล้วก็กาลิน่านะที่ให้บริการเกมพิโยมีเวิร์ดนะแล้วก็ต้นสังกัดของเรานะครับไฮไลท์อีสปอร์ตชาวแคสเตอร์นะวันนี้ผมจีเจบาน่าแล้วก็เซนติยกล้อรับรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะ2ทุ่มเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีครับ